คุ้มเจ้าหลวงสร้างในสมัยพระเจ้าวิริยะเทพวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองแพร่ประมาณปีพุทธศักราช2435เพื่อเป็นที่พำนักของท่านและเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่5แบบไทยผสมยุโรปหรือที่เรียกแบบอาคารว่าขนมปังขิงมีความหรูหราสง่าและโอโถงมากมีประตู72บานภายในบ้านตกแต่งด้วยสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่รอบตัวอาคารประดับด้วยไม้ฉลุและแกะสลักลวดลายอย่างประณีตบรรจงเป็นฝีมือช่างชาวจีนและช่างพื้นบ้านด้านหน้าตัวอาคารแต่เดิมมีบันไดขึ้นลงทั้งสองด้านตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูนมี2ชั้นภายใต้ตัวอาคารมีห้องสำหรับควบคุมข้าทาสบริวารของคุ้มที่กระทำความผิดคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจังหวัดแพร่ในปีพุทธศักราช2501อาคารหลังนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี2536และสถาปัตยกรรมดีเด่นพุทธศักราช2550จากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาคารหลังนี้จึงนับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวแพร่ตราบนานเท่านาน